อย่าทะนอมอย่าเพิ่งมีเล่าคือทุกคนนะครับแล้วก็ระวังด้วยปลอดภัยกลับมาปีใหม่ปีหน้าเพราะมันพอเปลี่ยนกันเลยทุกคนนะครับมีความสุขมีความสุขตลอดไปสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ